สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นพระผงบ้างนะครับแต่ไม่รู้พระอะไรจริงๆฮะลักษณะเหมือนพระพุทธชินราชหรือเปล่าหรือพระวัดปากน้ำไม่มีระบุนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ส่องดูยันตรงมุมเนาะดูด้านหลังนะฮะด้านข้างด้านข้างก็ไม่มีอะไรด้านหลังเป็นลักษณะบุ๋มลงไปนะครับพิมพ์ลึกลงไปแล้วก็จะเป็นพระนูนขึ้นมาแล้วท่านนั่งอยู่บนลักษณะเหมือนเปลวพลังหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะส่องดีกว่าไม่มีสลักอะไรเลยต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นผมไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆเพราะว่ารับสืบทอดมาผ้าอะไรอะใครช่วยใครมีก็ถ้ารู้ว่ารับมาจากไหนยังไงก็แชร์กันนะครับเอาละฮะสำหรับพระผงเล็กๆองค์นี้ก็น่าจะเท่านี้จะน่าจะเพียงพอสำหรับคนที่ดูแล้วเรามีข้อมูลที่จะมาบอกให้รู้ครับทิ้งภาพด้านหน้าไว้อย่างนี้นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ